Wrap Up10:05 น.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดวชิรธรรมารามบอกรู้สึกปลื้มปิตินับเป็นของขวัญล้ำค่าทางจิตใจ10:26 น.อภิสิทธิ์แนะนายกรัฐมนตรีร่วมวงสนทนาชี้ไม่อยากเห็นวุ่นวายปมพักชูนโยบายลดงบกระทรวงกลาโหมขอผู้บัญชาการทหารบกวางตัวเป็นกลาง10:32 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาไม่เปลี่ยนแปลงรูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,147.08 บาทขายออกบาทละ 21,000 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,500 บาทขายออกบาทละ 19,600 บาทล่าสุด10:44 น.ตำรวจตามรวบนักการตลาดชาวสเปนบังคับใส่กุญแจมือกัดคอสาวไทยก่อนข่มขืนกระทำชำเราUp.